วิดีโอน้องๆกำลังทดสอบทักษะการวัด 3.5 หลังจากที่เราได้เรียนไปแล้วว่าเราต้องเริ่มสังเกตแล้วตั้งสมมติฐานแล้วเราก็รวบรวมข้อมูลทำการทดลอง 2.2 สรุปผลหลังจากที่เราสังเกตว่าพี่แป้งหน้าตาดีแล้วไม่เสียแล้วจ้ะเราก็ตั้งสมมุติฐานว่าพี่แป้งหน้าตาดีเป็นเพราะพ่อแม่หน้าตาดีอันนี้เป็นการสรุปผลเบื้องต้นในการตั้งแล้วเราก็ต้องมารวบรวมข้อมูลโดยการเข้าไปใน Facebook ดูซิพ่อแม่พี่แป้งหน้าตาดีจริงไหมปู่ย่าหน้าตาดีจริงไหมพอเรารวบรวมข้อมูลแล้วทำการทดลองเรียบร้อยแล้วเอามาเรียงกันสรุปผลว่าหน้าตาดีจริงๆไอ้เมื่อไอ้ปวดฝ่ายไม่สามารถสรุปผลได้เลยนะโอเคสรุปผลว่าแป้ง look beautiful because แป้ง parent is beautiful and handsome that is true it's not really โอเควันนี้เราเรียนครั้งแรกเพียงเท่านี้เรากันเดี๋ยวครั้งหน้าเรื่องอะไรไม่รู้ โอเคบาย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 